วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการหนีเที่ยวกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่มูริเพลย์ฟาร์มซึ่งเป็นหนึ่งในร้านโปรดของเบบีนาตาชาของเราค่ะนาตาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็พอบอกว่าจะกลับมาที่นี่อีกนาตาชาดีใจมากนาตาชาอยากมาเจอใครคะสัตว์เลยคะสัตว์ใครบ้างคะนั่นมีอะไรบ้างนาชาก่อนมาเขาบอกว่านาชาจะอุ้ยละลูกไหนสัตว์ที่นี่มีอะไรไหนบอกทุกคนผู้ชมก่อนจะได้เดินเข้าไปกันมีเป็ดแล้วมีอะไรคะโอ้ยเป็ดไปคุยกับสงสัยนะคะเราไม่ต้องพูดทำทำเพลงตรงนี้แล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของที่นี่กันนะคะว่าถ้าเด็กมามันจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะคะที่แน่ๆดูเด็กคนนี้ได้ว่าแฮปปี้ขนาดไหนเขาไม่ได้มีแค่กิจกรรมได้นะเขามีร้านอาหารด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกันเอาละเป็ดร้องยังไงคะเราไปเรียกเป็ดกันไหมคะนัชชาอยากไปหาสัตว์ตัวไหนก่อนร้องเหมือนโดนดักเลยเมื่อกี้นัชชาอยากไปหาสัตว์ตัวไหนก่อนคะคุณไหนคะแพ้อยากหาแพ้โอเคงั้นบอกคุณผู้ชมบอกว่าไปกันค่ะไปกันค่ะโอเคค่ะไปกันค่ะนัชชาอยากทำอะไรก่อนไม่ได้อันนี้สัตว์ตรงนี้ได้เหมือนกันไปดูกันให้เห็นอะไรบ้างอีทมีนมอะไรนะหมูอูดอีทมีนมนมเต้านมเต้าโอ้ยนาชาลองดูนะว่านาชาอยากให้อาหารใครก่อนดูให้ครบก่อนค่ะค่ะค่ะโอ้ยให้นมได้เอามั้ยคะทําก่อนได้ค่อยพร้อมกันเลยนะคะนี่เออโอ้โหมันกินกระเด็นมากโอ้ยโอ้ยชาหมดเลยเอ้าไม่เป็นไรลูกมาให้ของแม่ก็ได้มาใช่น้อยจะกลับตรงนี้เก่งนี่เราก็จะสามารถซื้อนะคะซื้อนมเอามาให้หมูได้นะคะให้ตัวไหนดีคะตัวนี้โอเคเอานะกินนมหมดแล้วไปกินน้ำมูกนี่พี่ฟุกพาไปแนะนำตรงอาหารสัตว์หน่อยมาเลยว้าวอันนี้นะครับก็จะมีอาหารสัตว์ต่างๆซึ่งเราสามารถซื้อได้เลยแล้วก็มีไปเก็บไข่ไก่ด้วยก็คือเราเอาอันนี้แล้วก็ไปเก็บเขาคิด6ฟอง80บาทแล้วก็มีนี่แครอทนะชาคิดว่าแครอทให้ใครกินคะไหนเนี่ยให้ใครกินก็ตายใช่ไหมคะแล้วอันนี้ใครกินคะอันนี้แพ้เย้นัชชาอยากไปให้แพ้เลยไหมคะเอาไหมเอางั้นเราถือไปเลยดีไหมคะนัชชาเลือกอัลตร้าสีเขียวหรือชมพูดีชมพูโอเคเราถือไปได้ทั้งอันนี้เลยลูกแม่ถือให้ไหมเอาไหมคะโอเคไปไปให้อาหารแพ้กันค่ะไปค่ะเอาหัวโชว์ได้เหรอไปขอจับมือได้เลยค่ะอันนี้ให้พี่เขานะนี่เขาสู้กันแล้วเดี๋ยวเขาจะชนแล้วนะเรามีเยอะไม่ต้องแย่งกันอุ้ยลูกแพะโคโคนัสโคโคนัสโยนเข้าไปได้นี่คนนี้เลยก็ยื่นให้ช่วยกันโอ้ยคนนี้เขาสู้ตายให้คนอื่นให้เขาเถอะเขาคงหิวให้เขาไปจะได้จบกลับไปให้ตัวอุ้ยทำไมถึงไม่ต้องแทงโคนัสโคไอ้ลูกโคนัสโคร้องเพลงร้องให้มัน1อันไปเลยนาราชาถ้าสังเกตนะคะนาชาจะเป็นเด็กที่ชอบทำเพลงก็คือจะทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็ร้องเพลงอ่ะหนูมาให้ตรงนี้ก็ได้ลูกตรงนี้ไม่น่ากลัวลูกมันมีวิธีเราให้เขาไป1ถังเลยจะได้ไม่ต้องแย่งให้ไปกินตรงอื่นอ๋อไม่ถึงเขาร้องแล้วไม่ถึงเขากินจากชาด้วยอ่ะเหรอเหรอยายหันไปให้คนทางนู้นบ้างอุ้ยเท่าที่สังเกตเราอ่ะจะชอบไปให้อาหารแพะมาเยอะมันก็จะมีตัวเนี้ยตัวดุสุดอย่างเงี้ยทุกทีเลยที่คอยเป็นเจ้าถิ่นห้ามทุกคนนะคะทริคก็คือให้เขาไปก่อนเยอะๆแล้วรีบให้ตัวอื่นเดี๋ยวเขาก็ไม่ทันใช่ไม่งั้นนะตัวอื่นสู้เขาไม่ได้ตัวอื่นก็จะโดนขวิดอ่ะลูกให้ไปเยอะเลย
เอาให้อิ่มเลยนะชาให้ตัวนู้นเพราะว่าตัวนี้กาให้อยู่นะชากาให้กาหลอกตัวนี้ไปเรื่อยๆเออนะชาให้ตัวเบาเลยเอออันนี้นะงำ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 ให้ตัวดุแม่โอเคเราเลี้ยงตัวดุชาไปให้ตัวใจดีแม่ลอดตัวดุให้ตัวดุนะชาไปให้ตัวใจดีเร็วตัวดูแต่โยนไปอย่างเงี้ยเลยตัวดูรับเลยซึ่งคราวเนี้ยให้ไปอ่านเลยตัวดูรับไปแล้วชาอยากให้แพ้อีกหรืออยากให้คนอื่นคะให้สัตว์อื่นให้สัตว์อื่นงั้นไปโนไม่มีแล้วไม่มีแล้วหายหมดแล้วเดี๋ยวกันเช็ดมือก่อนไม่งั้นก็ล้างมือก็ได้นะล้างมือให้สะอาดไปเลยเขาล้างมือให้สะอาดเลยนะเขาบอกสบู่ต้องเข้าแล้วนะชาเนี่ยล้างมือทั้งวันเขาชอบล้างมือเสร็จแล้วอ่ะเราไม่มีพระเดี๋ยวยังไม่ได้เช็ดร้อยตายกระตายแซวมาทางนี้มาทางนี้ลมกุ๊กกะกุ๊กกะน่ารักเห็นไหมมันไม่ทำอะไรมันอิ่มนะชาเขาเป็น FC กระต่ายนะกระต่ายรู้หรือเปล่าป้อนละกาป้อนละกระต่ายยังไม่กินโอเคงั้นเราเอาเก็บเอาไว้แล้วไว้ไปให้กระต่ายตัวอื่นไหมเอานะคะงั้นบายกระต่ายก่อนบ๊ายบายนะอบ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 เดี๋ยวฉันดูสิเฮ้ยเฮลโลกบเอาไหมได้โอ้ยหวาใหญ่มากเลยอ่ะถ่ายรูปรูปนึงกับกบแล้วยิ้มไปไปไปโอเคเขาเถอะงั้นบายบายบายนะช้าเก็บไข่ก้านนี้ค่ะอุ๊ยไข่เต็มเลยนะช้าหยิบมาในนี้นะโอ้นะช้าได้เก็บเองเลยนะเนี่ยมีอีกไหมคะไหนโชว์หน่อยโชว์ทุกคนหน่อยไข่สุดๆเลยค่ะมีอีกไหมน้อไหนมาดูทางนี้สิมีไหมน้อนี่นะช้าดูนะช้าวางให้แม่ฉันจะเอาอีกฉันจะเอาอีกเหรอเรามีตั้งกี่อันแล้วนะคะนับ1 2 3 4โอเคไว้มีอีกอันเดี๋ยวทำเองนี่ค่ะไว้ในนี้เฮ้ยนะฉันเจอได้ยังไงเจอคนเดียวเลยไหนชูช่วยหน่อยเก่งเป็ดมารอแล้วค่ะ1 2ก็คือตรงนี้นะคะถ้าน้องๆคนไหนเหมือนนาตาชาที่ไม่อยากเข้าไปก็ให้ขอบนี้ได้แต่เขาเปิดให้เข้าไปได้นะคะก็คือถ้าอยากเข้าไปก็ไปให้เป็ดข้างในได้เลยค่ะยอดทำงี้ถ่ายดูนี่นะถ่ายดูกันนะเออนั่นแหละโยนไปขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกอย่างนี้ดูนั่นดูนั่นเดี๋ยวมันไปเองนะจ๊ะไม่ต้องโยนลงดันขึ้นอย่างนี้มันก็ลอยไปเองโอเคเฉยอ้าถูกต้องเลยขึ้นขึ้นเดี๋ยวมันลงไปเองขึ้นให้จนเซียนแล้วตอนนี้ให้จนเซียนว้าวโอเคหมดแล้วนะปลาค่ะล้างมืออีกทีได้มั้ยคะล้างมือค่ะเปิดเลยค่ะแม่พอแล้วนะคะโอเคไม่ถ่ายแล้วค่ะค่ะก็จริงๆแล้วถ้ามีเวลานะคะตรงนี้ก็จะเป็นศิลปะกิจกรรมเยอะเลยเราเลือกได้นะคะสมมุติว่าอยากทําถุงผ้านะคะเขาก็จะมีที่นะคะให้ไปหยิบสีแล้วก็มานั่งเพ้นระบายสีได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากทําอะไรค่ะนี่นะชะดูเดี๋ยวต้องโตกว่านี้อีกหน่อยนึงน่าจะสนใจมากเลยตรงแอเรียนี้นะเจ๋งมากเขาเรียกว่าคิทเช่นนะคะก็คือมีเมนูให้เลือก
ว่าอยากทำอะไรมีโดนัทพิซซ่าเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะนี่เต็มไปหมดเลยนี่นะคะนี่นัทอยากทำอะไรลูกอยากทำพิซซ่าไหมนัทเลือกสินี่นัทเอานี้ของตัวเองไปทำพิซซ่าไหมคะใส่รถเข็นเลยนี่ด้วยสองพิซซ่าด้วยนัทเลือกเลยว่าเอาอันไหนถ้าวันหลังมีเวลาเยอะๆเรามาทำอย่างอื่นกันเนาะนี่ลองพิซซ่าไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมจะไปทำพิซซ่าไหมคะพร้อมพร้อมเขียนไปเลยค่ะให้แม่ด้วยให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะนั่งไหนกันดีนะนัชคาโรยแป้งใส่ถาดค่ะไปกระจายโอเคหอมหอมเหรอลูกอุ้ยนัชชาแป้งนัชชานวดได้นะต้องให้มันโดนไอ้นี่หน่อยเนาะมันจะได้ไม่ติดมือเนาะไม่ใส่มืออย่างนี้แต่ทางนี้ทำนี้แต่ทางนี้เลยค่ะถูอย่างนี้ถูใส่มือถูมือถูมันจะได้ไม่ติดแป้งหมายถึงว่ามันจะได้ไม่ติดอันนี้ลูกนั่นคือเหตุผลที่ทำแบบนั้นนะคะเก่งมากคราวนี้อาจารย์นวดได้เต็มที่เลยลูกดูดดูดดูดเอา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 โอ้ยเก่งว้าวกดเลยให้กาช่วยไหมเก่งแบบนั้นแหละค่ะโอ้ใช่เลยแล้วก็ให้มันกลมเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวมันจะสุกไม่เท่ากันตรงนี้ได้เลยนะฉันทำแบบนี้นะดูนะดูนะเจาะน่าจะทำโอเคเรียบร้อยค่ะชุบน่าจะทำชุบเก่งทำบางๆชุบห้ามโดนมือตัวเองนะให้โดนแต่ไส้กรอกนะโรยชีสใช่ไหมคะน่าจะโรยเลยลูกวางตรงไหนก็ได้ถ้าฉันอยากเอาถั่วหรือว่าแครอทหรือว่าข้าวโพดเรียงอะไรก็ได้อยากให้มีตาไหมอยากให้มีตาไหมคะมีคะมีตามีตาเดี๋ยวแม่เอาข้าวโพดเป็นตาให้ไหมตานี่ตาตาชาจะเอาพิซซ่าไปใส่เตาอบค่ะชิ้นโอเคค่ะเราไปใส่กันไหมคะเอาไปแล้วใส่แต่ตัวอันนี้ใช่ไหมคะมาแม่ถือถาดให้อันนั้นราชาถือตอนนี้เตาอบไม่ได้เปิดไม่ได้ร้อนมือโดนได้ถ้าเตาอบเปิดและร้อนห้ามอะไรคะห้ามจับใช่คราวนี้ให้หมุนเองเลยโอ้คราวนี้ห้ามจับแล้วนะนี่พิซซ่าในราชานะคะไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสร็จแหละอันนี้คืออะไรอ่ะแม่เทียนลูกคราวนี้เราไปเตรียมกินข้าวกันดีไหมคะเขาดูก่อนอ๋อดูก่อนอันนี้ของนายราชานี่นะว้าวที่นี่นะคะนอกจากกิจกรรมนะคะเขามีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยไม่ได้มีแค่อาหารผู้ใหญ่แต่มีอาหารเด็กน่ารักมากเลยแม่ดูนี่อุ้ยจะเหมือนฉันพายกระเป๋าเลยจริงด้วยนะชาวันนี้นะชามีเมนูอะไรบ้างรู้ไหมคะคาโบนาร่าแล้วก็อะไรคะไส้กรอกอุ้ยยัมมี่ไหนนะชาโชว์ซิเดี๋ยวนี้นะชาเขาเก่งนะเขาตักสปาเกตตี้กินเองได้แล้วนะโอ้โหทำไมนะจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปล่ะคะโอ้เก่งอ่ะโอ้โหโอ้โหคำโตเลยใช้ได้ไหมคะเยี่ยมไหมคะเยี่ยมค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีปล่อยให้นาตาชาทานก่อนนะคะเดี๋ยวรีก็มีอาหารผู้ใหญ่เดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารผู้ใหญ่กันนะคะMm-hmm.
นี้อาหารผู้ใหญ่บ้างนะคะโอ้โหอาหารหลากหลายมากโกหกอันนี้อาหารเด็กชัดแหมก็เราเลือกเองไม่เร็วนะเป็นซอสสไตล์ลูกครึ่งอ่ะคือปกติแล้วอันเนี้ยหลายๆที่พอทำซอสบาร์บีคิวเองมันจะกลิ่นออกเป็นออกไทยมากอันเนี้ยมันมีความเป็นฝรั่งอยู่แบบคล้ายบาร์บีคิวแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นแบบบาร์บีคิวแบบอเมริกันนะครับแต่อร่อยมีสั่งยำวุ้นเส้นนะคะรสจัดดีมากเมื่อกี้พี่ฟุกชิมริปไปแล้วเป็นไงคะก็ตักครั้งที่2อ่ะแต่ว่าใช้ได้ดีเลยนุ่มมากแล้วก็แต่ไม่ตรงปกปกเป็นซี่โครงที่มันแบนๆวางอยู่เงี้ยอันนี้ซี่โครงยิ่งใหญ่มากงงไม่ตรงปกเลยเป็นสะพานโค้งมาขนาดเนี้ยแต่สรุปดีกว่าปกใช่มั้ยใช่ดูดีกว่าปกเมื่อกี้นะไปแอบชิมพิซซ่าที่พี่ฟุกกับนาตาชาทำอ่ะอร่อยเฉยคือแป้งมันนุ่มมากเลยค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าอบสดๆแล้วแป้งมันก็นุ่มๆอ่ะอร่อยเพราะว่าพี่ทำไงจริงก็เป็นคนทำจริงๆอ่ะ ใช่ไหม อันนี้คือข้าวแมวเขาบอกเขาให้ฟุกกันแต่พี่ไม่ได้ฟุกน้อยหนูรีฟุกนี่แหละอร่อยรสดีเลยอ่ะริปนุ่มรสดีเลยอ่ะค่ะใช่ริปกินได้อีกเรื่อยๆเลยอ่ะไม่ตรงปกเห็นไหมบอกแล้วเห็นในเมนูแล้วงงเลยคือเราจะไม่เอ็กซ์เพคไงว่าคาเฟ่แบบนี้อาหารมันจะแบบรสดีเราก็คิดว่าแบบคาเฟ่เด็กมานั่งมันน่าจะแบบเป็นอาหารแบบง่ายๆจริงๆอะไรเงี้ยปรากฏมันรสจัดดีนะคะไอ้นี่ผมกินไปแล้วด้วยครับเป็นเขียวหวานแพลนเบสอะไรอ่ะไม่ใช่เนื้อสัตว์นี่อันนี้เขาก็บอกเป็นอาหารเฮลตี้นะก็กินไปก็อร่อยก็อร่อยอยู่นะกินไปแล้วกินไปต่อแล้วค่ะคุกเลยค่ะลีว่าเวิร์กมากนะคะที่นี่เพราะมันเหมือน all in one ถ้าไม่ได้จะมาดูสัตว์มาแค่มานั่งคาเฟ่ชิลๆมันก็ได้อีกแล้วก็ที่ชอบคือมันมีโซนกิจกรรมเมื่อกี้ที่นาตาชาไปทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็เด็กน่าจะชอบมากๆเลยเพราะว่าเขามีเมนูเยอะมากผู้ใหญ่ชอบเลยสนุกมีคัพเค้กมีคุกกี้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครมีเด็กนะคะพามาเด็กชอบแน่นอนค่ะและผู้ใหญ่เองก็มานั่งเอนจอยอาหารได้ด้วยนะคะจริงๆกินแล้วรู้สึกดีมากด้วยนะคะเพราะว่าแก้วเขานะคะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะที่เป็นยี่ห้อของเขาเองอะค่ะมันจะเป็นวัสดุที่รีไซเคิล 100% พี่ฟุ๊กเหมือนอย่างอันเนี้ยสมมุติว่าฝังดินไปประมาณ3เดือนมันก็จะตัดสลายคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คือสิ่งที่ที่นี่เน้นมากซึ่งน่ารักมากเลยอะค่ะกินไปแล้วรู้สึกดีเนาะแล้วอาหารคุณจะหันมาทำแบบนี้กันจริงเยอะๆนะครับโอเคไข่ดาวใช้ได้ถูกเลยถูกต้องเป็นคนชอบกินกะเพราหมูสับแต่ว่าที่นี่เขามีกะเพราเนื้อสับก็เลยสั่งแต่จริงชอบกะเพรารู้สึกว่าต้องเป็นหมูเป็นไงคะได้ไหมนี่นะคะที่นี่นะคะเขามีบิงซูด้วยนะคะนี่ไม่ได้ธรรมดานะฮ้าวไม่ธรรมดานะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวหนูมีลูกเป็นไงคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาอันใหม่เดี๋ยวรอมาแล้วมาแล้วมากินแข่งกันโอ้ยนะคะมีของตัวเองใหญ่อย่างนี้เลยเหรอคะอุ้ยโอ้ยนาตาชากินน้ำแข็งใสเหรอคะงามปิ้นไหมลูกนี่เลยดูนี่
ลุงบิ๊กมาดูนี่ลุงบิ๊กนี่ค่ะนาราชานะคะก็คือทุกวันนี้ค่ะก็คือยังไม่ได้ให้น้องทานขนมอะไรแต่ว่าเวลาทานน้ำแข็งใสอนุญาตค่ะแต่ก็เป็นน้ำแข็งใสๆนะคะเขาก็จะฟินมากเลยน้องปุ้ยน่ารักจังเลยลูกมันรู้สึกยังไงคะรีวิวหน่อยเป็นยังไงยังไงครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับมูริมูริเพลย์ฟาร์มที่เราพามาในวันนี้นะครับต้องบอกว่าที่นาตาชาพามาในวันนี้ดีกว่าใช่ค่ะวันนี้นะคะเป็นที่โปรดนาตาชาเลยนะชาชอบไหมคะอยากมาอีกไหมคะแนะนำให้คุณผู้ชมที่เป็นเด็กๆมาไหมคะมาไหมนาตาคิดว่าจะสนุกไหมสนุกใช่ไหมแล้วอยากให้คุณผู้ชมเขามาทำอะไรที่นี่คะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วมีอะไรคะทำอะไรได้อีกให้อาหารสัตว์ได้ไหมคะได้ไหมเดี๋ยวใครอยากให้อาหารสัตว์อีกหรือเปล่ามีไหมมีไหมโอเคค่ะก็คือเชื่อว่าจะตอบโจทย์หลายๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กน้อยแบบนาตาชานะคะนี่อดรนทนไม่ไหวแล้วอยากจะไปให้อาหารแพะอีกค่ะก็เลยสัญญากับเขาว่าได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารกันเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเทปหน้านาตาชาและพวกเราจะพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามด้วยนะคะยังไงวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เด็กมาอีกแล้วนะคะตัวดื้อเลยนะเดี๋ยวแม่จัดการตัวดื้อให้ค่ะ